สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูบ้านๆมาฝากกันค่ะนั่นก็คือน้ำพริกกะปิค่ะน้ำพริกกะปิวันนี้ของป้านะคะปลาทูเขาหมดนะคะป้าไปธุระมากลับมาก็เลยอยากทานน้ำพริกมากๆเลยค่ะก็เลยทำน้ำพริกกะปินะคะแต่ทานกับกุ้งอบค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำค่ะอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะเริ่มจากโขลกพริกกระเทียมค่ะถ้ามีเป็นพริกขี้หนูสวนก็จะหอมนะคะเอื่นป้ามีเป็นพริกจินดาก็ใช้พริกจินดานะคะหรือใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะคะโขลกให้พอแหลกเลยนะคะนี่ค่ะพอแหลกแล้วนะคะก็จะตามด้วยกะปิค่ะปกติแล้วเนี่ยป้าจะใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นกะปิกุ้งอย่างดีนะคะจะเป็นป้าก็เลยไม่ใส่กุ้งแห้งนะคะนี่ค่ะเป็นกะปิกุ้งอย่างดีเลยล่ะค่ะเอาไปเผานะคะเอาเข้าเตาย่างนะคะแล้วโขลกให้เข้ากันค่ะจะไม่ค่อยเค็มค่ะเป็นกุ้งแท้ๆเลยพอเข้ากันดีแล้วนะคะป้าก็จะเพิ่มมะม่วงลงไปค่ะเพื่อว่าจะเพิ่มเนื้อของน้ำพริกนะคะอันนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะคะเขาจะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะจะมีความมันค่ะโขลกเบาๆค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่น้ำปลาเพิ่มไป1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่ากะปิของเราเนี่ยไม่เค็มตรงนี้ต้องชิมเอานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะแล้วใส่ไป3ช้อนพูนๆเลยค่ะทีนี้ก็จะยีให้เข้ากันนะคะความเปรี้ยวก็น้อยไปป้าเพิ่มมะนาวไปอีก1ช้อนนะคะนี่ค่ะหน้าตาน้ำพริกของเรานะคะก็ชิมรสได้ตามชอบถ้าเกิดว่าชอบให้มีน้ำนิดหน่อยก็ใส่น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วลงไปได้นะคะอันนี้รสชาติของป้าก็ถูกใจแล้วล่ะค่ะท้ายเราก็มาตามด้วยมะเขือพวงบุบนะคะบุบแล้วก็นำไปล้างน้ำนะคะจะได้ไม่ดำค่ะแต่วันนี้ป้าจะไม่ได้บุบนะคะจะใส่เป็นเม็ดๆเลยเพราะว่าสมาชิกจะไม่ค่อยชอบส่วนป้าเนี่ยจะชอบนะคะก็จะใส่เป็นเม็ดๆแบบนี้เลยค่ะก็พร้อมจัดเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็มาอบกุ้งกันนะคะป้าจะไม่ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวเขาจะเค็มเกินป้าจะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยค่ะทีนี้ก็นำไปตั้งไฟค่ะก็เปิดไฟค่ะปิดฝานะคะจนกุ้งสุกนะคะสุกมากสุกน้อยก็ตามชอบได้เลยค่ะอันนี้พอเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะว้าวประมาณ7นาทีค่ะนี่ค่ะแต่ป้าจะชอบสุกเลยนะคะก็7นาทีค่ะใช้ได้แล้วปิดไฟนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมผักค่ะผักของป้าก็เยอะเลยนะคะสตอนี่ค่ะฝักละ15บาทเม็ดใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวป้าจะเอาเข้าไปในเตาอบค่ะหรือจะทานดิบๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจัดผักกันค่ะว้าวก็สุกแล้วค่ะกะปิกุ้งของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งอบเกลือนะคะจะใส่เกลือหรือไม่ใส่ก็ได้สาเหตุที่ป้าไม่ใส่เพราะว่าน้ำพริกของเราเนี่ยรสจัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผักดิบผักต้มก็ตามชอบกันได้เลยค่ะสิ่งที่ป้าชอบที่สุดก็คือนี่เลยค่ะสตอค่ะเอาไปเผาหรือจะทานดิบๆก็ได้ค่ะเอาละค่ะทานด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ